องมาอ่ามีอะไรให้อาจารย์ช่วยเหรอฮะหนูอยากเสริมเสน่ห์ค่ะอาจารย์ทำศัลยกรรมไม่เป็นหรอกเขาให้ลงของให้หรออืมอาจารย์ลงนะมานะเข้ามาใกล้ๆศีลเอาทองมาสิมีความเอาศีลและทองมาทองนั่นไงเอาทองมาโอ้ยพี่ก็ใจจืดใจดำเนาะก็ช่วยเขาหน่อยนิดนึงโอ้ยภาระว่ะก็สภาพนี้ก็ไม่ควรรับลูกศิษย์หรอกจริงๆอ้าวนี่เองโอ้โหต้องตัดแว่นแล้วกูเนี่ยโอ้ยน้องลุกขึ้นต่อไปนี้นะใครที่เราหมายปองไว้เนี่ยจะตกหลุมรักแต่เราคนเดียวลูกนะรู้ได้ไงคะว่าหนูมีคนแอบชอบอยู่คนที่มาลงหน้าทองพูดอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละข้าพูดนะครับใช่ค่ะนอนเดี๋ยวอะไรนี่แค่ค่าดอกนะกะจะไม่ให้เก็บไว้พวกหนูหมุนเลยเหรอคะแล้วไม่คิดว่าฉันจะไปหมุนมั้งหรอเกี่ยวมากมันเป็นส่วนที่ฉันต้องได้ไม่เกินไปหน่อยครับฮะเงินยังไม่ถึงมืออาจารย์เลยเนี่ยเฮ้ยอย่าไปอ่ะมึงมีอะไรกับกูอ่ะเฮ้ยพี่จริงพี่อย่าไปสู้เขาสิสองทีแล้วมึงอ่ะโหยืนมาสีเปียกแล้วยังเก่งอีกนี่อยู่ว่างั้นนี่เลยฉันขอถามอะไรหน่อยดิโอ้ฉันตกบันไดกระดูกคอเคลื่อนฉันไม่ได้ถามเรื่องนั้นต้องมาห่วงคอพี่เพื่ออะไรไอ้เรื่องลงนะเมื่อกี้เนี่ยลงแล้วมันทำให้มีเสน่ห์ให้คนชอบจริงๆเหรอใช่จ้าได้ผลแน่นะป้ารวยแล้วก็ซื้อกินเอาสิครับเฮ้ยตัวอีเฮ้ยพี่สิยังไงอะเจอพระเจ้าตากเดี๋ยวมึงคุณออนคะทั้งสวยทั้งรวยแบบคุณออนเนี่ยลงนะจากอาจารย์คนเสริมเข้าไปอีกปังแน่นอนค่ะบางคนนะเงินก็ซื้อเขาไม่ได้หรอกนะเขาเห็นฉันแบบเนี้ยเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้กันหรอกกลับก่อนนะคุณออนคะมาที่นี่ทั้งทีชวนคุณโจอี้ใช่ไหมคะดูดวงกับอาจารย์คงเลยค่ะไม่เป็นไรดีกว่าครับเผื่อมีเรื่องอะไรไม่ดีเนี่ยจะได้แก้ไขกันทันอ๋อเหรออะไรเนี่ยคุณใช่ๆไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะโจอี้ครับมานั่งโอ้โหดูลายมือข้างซ้ายหน่อยลูกโอ้โหเป็นไงในช่วงนี้เรามีอันตรายนะยิ่งยึดอาชีพนี้ด้วยเนี่ยนี่ถึงขั้นชีวิตขาดเลยเนี่ยจริงเหรอครับอาจารย์จะบ้าเหรอจู่ๆมาแท่งกันอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวนะเอาทั้งดอกทั้งต้นมากันให้หมดเลยนะจุยไปกลับทางออกทางไหนเนี่ยโจอี้ครับพี่หมูทำอะไรเนี่ยใช่คุณตอนแรกเขาจะกลับดีๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาให้ลุงมาพูดอะไรไม่ดีกันโมอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างเฉยๆพิสูจน์ว่าพี่คงยังมีประโยชน์อยู่กับเราไหมเหรอไม่ใช่พี่สินมึงนี่กันแน่แหนวกูนะมึงเนี่ยฮะแทนที่จะคิดเรื่องเงินเรื่องดอกเรื่องต้นเขาเนี่ยแต่บริการเนี่ยมันมีอะไรกับผมแน่หรือเปล่าพี่โอ้ไม่เกี่ยวบริการละทุกคนนะพ่อเมียกับมึงกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์นะน่ะไม่เอาลุงพกติดตัวนะอย่างเงี้ยโจทย์เยอะด้วยกูเนี่ย